คลิปนี้สืบเนื่องมาจากคนที่ทำงานอวดจังหวัดบ้านเกิดเองกับแพนเค้กบอกว่าเคยไปมากครับสวยมากเลยสวยมากมีละอองน้ำเข้าหน้าด้วยนะแอปสรุปดีเรคคอมเมนต์ครับเลยนะครับทองลานวอเดลของแอดกำแพงเพชรตลาดย้อนยุคนครนครชุมเขาบอกว่าคุณขายทุกคนแต่งชุดไทยเหรอเออลองไปดูนะฮะคนขายใส่ชุดไทยหรือเปล่าแล้วครับสิงห์บุรีแล้วสิงห์บุรีชัยนาทครับสิงห์บุรีจะมีอันนี้ไหมอ่ะป่าลูกปั้นป่าไหมชัยนาทแล้วเข้ากำแพงเพชรแล้วจ้าแต่น้ำตกคลองลานต้องไปอีก1ชั่วโมงเนาะจากกำแพงเพชรไป1ชั่วโมงอ๋อตรงนี้คือน้ำตกเลยมั้ง300เมตรด่านเก็บค่าบริการนี่ตรงนี้ก็เป็นป้ายน้ำตกเหรอนี่เขานั่งปิกนิกกันตรงนี้เลยอ๋อตรงนี้ก็เป็นน้ำตกน้อยๆแล้วคลองลานครับสวยสูงนะแล้วมันเป็นละอองละอองเห็นไหมแล้วมันโดนแสงมันก็จะเห็นเป็นยับ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 ละอองละอองสวยครับอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าที่เขาใหญ่อะถ้าไม่ใช่เหวนรกก็ที่นี่แหละจริงใหญ่อยู่นะใหญ่ใหญ่ที่ว่าใหญ่ตรงไหนเทียบกว่าแต่มันกว้างกว่าสวยไหมขับรถมาสี่ชั่วโมงออกจากบ้านเจ็ดโมงครึ่งถึงนี่บ่ายสองครับก็ประมาณหกโมงเพื่อมาถึงนี้แหละเพื่อมาถึงนี้แต่ทางขึ้นไม่ขึ้นเขานะไม่ขึ้นเขาเข้าหน้าอุทยานมาปั๊บก็ถึงเลยหรือว่าเป็นน้ำตกที่ใกล้มาสะดวกแล้วก็ดูจากจำนวนคนเด็กเยอะมากเลยนี่แม่คงกินกันเนี่ยมึงยังไม่เกลียดอีกเหรอทำเลยบอกว่าคลิปนี้สืบเนื่องมาจากคนที่ทำงานบอกว่าอวดของอวดจังหวัดบ้านเกิดเองกับแพนเค้กบอกว่าเคยไปมากครับสวยมากเลยน้ำตกคลองลานอ่ะเท่าไหร่ข้างหลังน้ำตกคลองลานสวยจริงเนาะใหญ่นะสวยใหญ่แล้วแบบมาง่ายด้วยคือขับรถแป๊บเดียวก็ถึงไม่ต้องปีนมากทางเดินก็แบบไม่อันตรายเนาะแค่ลื่นนิดนึงคือเราใส่รองเท้าแตะมาได้คนก็เลยเยอะแล้วคนแบบมาปิกนิกกันเยอะด้วยคนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกที่อื่นกันต่าฝนตกเลยนี่มีอะไรบ้างLike that.
แล้เลยอ่ะเราว่ามันแล้วแต่ลมพัดด้วยป่ะตอนที่เมียยืนลมมันพัดมาพอดีอ่ะตัวปิวเลยตอนแรกแต่ว่ามันไม่ลื่นเท่าแบบเขาใหญ่ลื่นกว่านี้นะตะไคร้เยอะกว่านี้อ่ะต้องรีบไปต่อป่ะเดี๋ยวไปช็อปเย็นแล้วมีตัวขึ้นหนองแอปสรูดีเรคคอมเมนต์ครับเออเป็นครับของร้านวอเตอร์ฟอลแอปกำแพงนี่อยู่ที่ไหนหาของกินครับผมเป็นตลาดย้อนยุคนครชุมเขาบอกว่ามีตั้งแต่4โมงเย็นยัน4ทุ่มมากแต่ว่าร้านที่ตั้งอ่ะแล้วก็บอกมีนี้ครับสวัสดีครับทุกคนแต่งชุดไทยร้องลองไปดูคนขายใส่ชุดไทยหรือเปล่าแต่สรุปก็คือเราก็คืออดไปช่องเย็นนะจ๊ะเพราะว่าช่องเย็นคือหลัง4โมงครึ่งเขาอาจจะไม่ให้ขึ้นแล้วเพราะว่าคนเขาเยอะมากแล้วเรามาช่วงวันพ่อไงคนก็แน่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันกินก่อนกินก่อนค่อยว่ากันฮะตัวยังไม่หายเปียกเลยนะน้ำไปเลยครับเครือเถาขนาดนี้ก้านออกพร้อมเห็ดโคนเลยครับอร่อยไหมครับชื่ออะไรนะดอกดินฮะดอกดินขนมเหรอจ๊ะครับเพราะผมจะไม่ผสมดอกดินทันมีไส้ไหมคะไม่มีครับมันจะกูมันเป็นดอกดินแล้วหน้ามันเนี่ยจะเป็นเค็มๆมันๆเดี๋ยวมาซื้อนะคะเดี๋ยวเดินผ่านมาเดี๋ยวเดินมาแล้วมานั่งตรงนี้ไอ้บอลนี่คือต้องคล้ายกับไอ้นี่ป่ะคล้ายปูเขามาทำให้เราจะพูดให้ฟังว่าใบมันจะใหญ่ๆต้นบอลสุกใช่บอลจะมีสีขาวและสีแดงนะคะสีแดงจะคันแล้วจะมีลักษณะเหมือนบอลเนี่ยแต่อีกอย่างนึงเขาเรียกคูณอันนี้จะกินดิบได้คือ1แกงส้ม2รับประทานกับส้มตำThe longing of my heart, the wish I carry high. Whenever we're apart, it takes me through the night. When I look deep into your eyes. เอ็งคงง้อรถจัดแล้วนะรถจัดอยู่นะรถจัดอยู่When I look deep into your eyes When I'll be coming home And I am on my way ร้านเขาไม่ค่อยซ้ำกันอ่ะเหมือนแบบชนิดอาหารไม่ค่อยซ้ำอ่ะเราว่าดีแต่ว่าต้องจอดรถริมถนนนะต้องหาที่จอดรถริมถนนซึ่งก็จอดได้อยู่ที่ชื่อตลาดโลคาร์บอนนะครับเขาไม่ได้มีที่ให้จอดแบบเป็นกิจลักษณะก็ต้องจอดอย่างเงี้ยร้านมันไม่เยอะนะแต่ว่าร้านมันไม่ซ้ำเว้ยมันไม่เหมือนที่มันแบบถนนยาวๆแต่ว่าร้านอ่ะซ้ำไปซ้ำมา
แล้วก็มีแต่ร้านที่แบบอาหารแบบไม่ออริจินอันนี้มันอาหารยอนจริงมีแร่เทมด้วยมีแร่เทมด้วยเออมีแกงโบราณที่เกิดมาไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยไปค่ะไปหาที่พักที่ไม่ได้จองไว้ไอ้รุ่นเนี่ยสวัสดีครับปกติเราไม่เคยมาเที่ยวแบบไม่ได้จองที่พักล่วงหน้าแต่ทริปนี้เป็นทริปปรับปรับมาก็เลยมาหาเอาดับหน้าสรุปคือที่พักที่คนเขาชอบรีวิวกันเต็มจ้าขับผ่านที่พักอันนี้อยู่ใกล้ตลาดนครชุมมากเลยก็เลยลองห้องนี้โอเคไหมเตียงแข็งนอนได้นอนได้400บาทเอง400ถ้าพูดถึง400บาทเนี่ยคือคุ้มกับความสะอาดแล้วว่าคือไม่คือไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรอ่ะคือห้องน้ำเข้าได้เลยสบายพื้นมันแบบเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหม่แต่ว่าไม่อีเลย400แล้วก็ทำเลดีคือเราไม่ได้จองเพราะว่าเราอยากแบบเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วว่าไปถึงตรงไหนสิ้นสุดที่ตรงไหนก็พักตรงนั้นอันนี้คือให้ตลาดยอนยุกมากใช่3นาทีเดินเสร็จปั๊บอยากนอนเข้ามานอนเลยติอย่างเดียวคือเตียงแข็งเหมือนนอนบนปูนเลยปวดหลังหลังจากไปเดินน้ำตกมาด้วยก็คือแบบยิ่งนอนไม่หลับหัวเมื่อยแต่ทำเลดีสิละบ้าโอเคไปไหนต่อคะไปกินปลาท้องโกชาร้อนไข่ลวกครับตั้งใจจะมากินปลาท้องโกไม่มันมีอยู่ไม่กี่ร้านที่เนี้ยเจอร้านเดียวแหละเอาจริงๆร้านเดียวจริงๆนะแล้วเขาก็บอกว่าปิดทุกวันพระวันนี้ก็เลยอดแดกกันทุกคนข้อดีคือได้ไปตักบาตรได้โยไปตักบาตรเดี๋ยวจะไปตักบาตรเพราะเป็นวันพระข้อเสียคือคนกินว่ะแล้วไม่รู้จะกินอะไรด้วยเนี่ยเดินหาต่อนะจ๊ะแต่ว่าต่อให้อดกินปลาท้องโกเราก็ได้โจ๊กไปทำบุญนะขอปิดท้ายคลิปกำแพงเพชรนี้ด้วยการเอาบุญมาฝากค่ะI'm